กะละแมแถได้โล่จบนิเทศอยู่วงการสื่อ10กว่าปีโดนมาแล้ว8คดีไม่รู้หลักเกณฑ์โฆษณาสองสอสอก้าวไกลสวนมติพักไม่ลงชื่อแก้มาตรา112เพราะรู้นั่นคือฆ่าตัวตายทางการเมืองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวประจำวันศุกร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับว่าด้วยความเคลื่อนไหวของกะละแมพัชรศรีเบญจมาศพิธีกรชื่อดังที่ถูกแจ้งคดีโฆษณาเป็นเท็จหลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเชื่อโดยโอ้อวดสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบริษัท Power Shot ของตัวเองด้วยการรีวิวสินค้าชนิดได้ผลครอบจักรวาลอาทิยกหน้ากระชับทำจมูกเข้ารูปทำให้ตา2ชั้นรักษาโควิดรักษามะเร็งไปจนถึงโรคซึมเศร้านอกจากถูกองค์การอาหารและยาหรืออย.ฟันฉับสั่งระงับโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการโดนดำเนินคดีด้วยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าบก.ปคบ.เนี่ยนะครับก็มีการดำเนินคดีเข้าด้วยซึ่งกะละแมก็ผัดผ่อนในการเข้าพบตำรวจไปแต่ว่าผัดพบตำรวจกลับไปโผล่ที่รัฐสภาครับเพื่อไปชี้แจงต่อคณะกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรฟังว่าในการชี้แจงต่อกรรมการสาธารณสุขนั้นกะละแมยอมรับว่าขาดความรอบคอบไม่ทราบเกณฑ์การแก้ไขหลักเกณฑ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของอย.และไม่ทราบมาก่อนว่าการนำความรู้สึกของผู้บริโภคมารีวิวต่อไม่สามารถทำได้พลันที่โลกโซเชียลทราบคำตอบของพิธีกรสาวที่มีแนวทางชีวิตอยู่กับสุขสวยและรวยโคตรชาวเน็ตก็ไม่พลาดที่จะพากันกรูเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็นำกันอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่เกิดเรื่องนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงความไม่รู้จักผิดชอบต่อสังคมแต่กะละแมก็ทำเหมือนไม่แคร์โพสต์กลับไปว่าเพราะสินค้าของตัวเองให้ผลลัพธ์ที่เวอร์วังอลังการเกินไปและจะขอเดินหน้าด้วยโปรเจกต์ใหญ่ขายของต่อไปโดยครั้งนี้ครับกะละแมบอกว่าไม่รู้หลักเกณฑ์โฆษณายิ่งทำให้หลายคนรับไม่ได้บางคนถึงกับบอกว่าแม่ช่างแถได้โล่จริงๆแถอย่างไรก็จะบอกว่ากะละแมนั้นเรียนจบด้านนิเทศศาสตร์เข้าทำงานเป็นผู้สื่อข่าวต่อด้วยผู้ดำเนินรายการอยู่กับช่อง3อยู่ในวงการสื่อมานานนับ10ปีแถมทำธุรกิจรีวิวขายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเสริมก็โดนคดีไปแล้ว8คดีมีหรือว่าจะไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์โฆษณาของอย.นั้นเป็นอย่างไรว่าไปแล้วนะครับหลักเกณฑ์โฆษณาของอย.นั้นเป็นเรื่องที่ประกอบการและคนทำธุรกิจยิ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคยิ่งต้องระมัดระวังใช้สามัญสำนึกยกเว้นว่าจะต้องเป็นคนที่ใจมืดมัวมืดบอดคิดแต่จะรวยโคตรไม่สนว่าอ้างว่ารักษาโควิดมะเร็งซึมเศร้านั้นผิดหรือไม่เรื่องรีวิวสินค้าแบบเวอร์วังนั้นถ้าไม่ยอมรับผิดก็คงจะประนามกันแบบไม่มีวันรู้จบนะครับแต่กะละแมครับในฐานะที่เป็นคนวงการสื่อเป็นพิธีกรดังมีคนรู้จักรีวิวอะไรออกไปที่เป็นเท็จอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมีคนเชื่อมีคนถูกหลอกให้เชื่อสังคมก็ย่อมได้รับความเสียหายเรียกว่าชื่อเสียงของกะละแมเป็นพิษครับช่วงนี้ก็เลยโด่งดังเป็นพิเศษตามมาด้วยกรณีของดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรที่ปาร์ตี้วันเกิดจนกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์โควิดทำเอาวงการบันเทิงคนดังถูกพูดถึงในทางลบต่อพฤติกรรมของทั้งสองคนทั้งคู่งานนี้ครับเมื่อผีเน่าและลงผุมาอยู่ด้วยกันดารานักแสดงรุ่นใหญ่ผู้จัดละครอย่างตู่นพพลโกมารชุนจึงออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแบบลอยๆระบุว่าอาหารแสลงเสาะท้องและเป็นพิษไม่ควรบริโภคคือมาตูมกับกะละแมงานนี้ก็เลยถูกอกถูกใจชาวโซเชียลกันยิ่งนักแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ข้อความดังกล่าวนี้กันเป็นจำนวนมากเรียกว่ารุ่นใหญ่อย่างพี่ตู่มาเองแบบนี้ทั้งมะตูมและทั้งกะละแมบอกได้เลยว่า
คงเป็นพิษจริงๆครับเป็นที่วิจารณ์กันสนั่นทั้งในโซเชียลและก็นอกโซเชียลครับกรณีสสพรรคก้าวไกลที่ชูธงปฏิรูปสถาบันแต่กลับลงชื่อกรอกแบบฟอร์มขอรับพระราชทานเครื่องราชบางคนถึงกับขอให้ภรรยาด้วยหลักฐานมีชัดตามที่ผู้จัดการรายวันได้นำมาตีแผ่ไปแล้วประมาณว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือที่ชัดๆก็เข้ากับบริบทของพรรคนี้ก็คือปากบอกว่าศักดินาจงพินาศแต่เครื่องราชก็อยากได้คารมพลพรกลางครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงชื่อขอพระราชทานเครื่องราชให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประมาณว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลบางอย่างก็ไม่ใช่จุดยืนของตนความเห็นของปิยบุตรแสงกนกุลที่ว่าระบบการมอบรางวัลเหรียญตาเกียรติยศคือเครื่องมือแห่งการครอบงำก็ไม่ใช่ความเห็นของตนผมเป็นตัวของตัวเองและการเมืองก็เหมือนอาหารผมชอบส้มตำผมก็กินส้มตำผมชอบปลาร้าผมก็กินปลาร้าท่านชอบสเต็กท่านก็ชอบกินภัตตาคารฝรั่งเศสอังกฤษท่านก็กินของท่านไปจะมาบอกว่าผมชอบเหมือนท่านไม่ได้แม้แต่อยู่ในบริษัทเดียวกันหรือครอบครัวเดียวกันพระมหากษัตริย์พระราชทานสิ่งเหล่านี้ให้เราก็รับได้ไม่เห็นจะมีปัญหาส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรรคก้าวไกลครับก็ที่เตรียมร่างยติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นคารมบอกครับว่าผมไม่เซ็นครับและบังคับผมไม่ได้ผมรู้ระดับความรุนแรงผมจะตอบคำถามอย่างไรถ้าผมมาสาบานตนและผมอ่านรัฐธรรมนูญผมก็เข้าใจและผมมาเซ็นแก้ไขมาตรา112แม้ว่าจะมีแนวความคิดทางกฎหมายผมก็มีความรู้อยู่บ้างว่ามุมมองเป็นแบบไหนแต่สรุปคือไม่เซ็นเช่นเดียวกับขวัญเลิศพานิชมาศสสชลบุรีพรรคก้าวไกลก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวครับว่าบางจุดยืนของพรรคบางจุดยืนของพรรคไม่ใช่จุดยืนของผมพร้อมกับโพสต์ภาพรถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยให้บริการตรวจเชิงรุกฟรีแก่ประชาชนในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจุดยืนของขวัญเลิศก็เป็นอีกคนนึงครับที่ไม่เซ็นชื่อแก้ไขมาตรา112แม้จะถูกมองว่าทำการสวนมติพรรคก็ตามขวัญเลิศก็ยินดียอมรับการลงโทษหรือการฆ่าโทษของพรรคที่จะตามมาผมไม่สามารถลงชื่อยตินี้ได้เพราะขัดต่อหลักการส่วนตัวนี่คือคำพูดของขวัญเลิศครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งบางส่วนของสสพรรคก้าวไกลที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันและเชื่อว่ายังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่คิดเหมือนกับคารมขวัญเลิศเพียงแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมาเท่านั้นเพราะเห็นตัวอย่างชัดเจนกับการเคลื่อนไหวนอกสภาของม็อบ3นิ้วที่เป็นเสมือนโนมินีของพรรคก้าวไกลบรรดาแกนนำต่างมีความก้าวหน้าทางคดีแบบนับกันไม่หวาดไม่ไหวอนาคตเห็นคุกอยู่รำไรสังคมไทยก็ไม่ต้อนรับและก็ได้ให้บทเรียนมาแล้วจากการเลือกตั้งอบจนายกอบจที่คณะก้าวหน้าแพ้อย่างหมดรูปไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่คนเดียวการลงชื่อแก้ไขมาตรา112ตามมติพรรคจึงไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดๆดูเหมือนว่าปิยบุตรแสงกนกุลก็รู้ว่าบรรดาสสคิดอย่างไรกับเรื่องนี้จึงออกอาการหัวร้อนโพสต์เหมือนด่ากราดประมาณว่าสสคือผู้แทนของราษฎรไม่ใช่พนักงานของรัฐไม่ควรคิดว่าสสเป็นอาชีพเมื่อเป็นแล้วก็ติดใจต้องเป็นอีกจนทำให้ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรเพื่อราษฎรเลยหากสสไม่แก้เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ริดรอนเสรีภาพและอำนาจประชาชนกฎหมายที่แปลงประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศให้กลายเป็นไพ่แล้วสสก็เป็นเพียงคนที่หายใจไปวันๆเพื่อตำแหน่งเท่านั้นหน้าอนาจใจที่ปิยบุตรซึ่งคิดว่าตนเองเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ไม่รู้ว่าประชาชนต้องการอะไรและคิดอย่างไรกับการทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันอย่างที่พรรคก้าวไกลกำลังทำอยู่ในขณะนี้งานนี้ก็ต้องจับตากันครับว่าจะมีส.ส.ก้าวไกลอีกกี่คนที่แหกมติพรรคในเรื่องนี้ครับอ
นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ